เล่าเรื่องเล่าประสบการณ์การทำงานจากวันวานสู่วันนี้ในหัวข้อทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและอยู่อย่างไรหลังเกษียณขอเรียนเชิญนะครับว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์อนุสรณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนะครับทำหน้าที่ดำเนินรายการการเสวนาต่อจากนี้ไปนะครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับท่านผู้บริหารผู้อำนวยการท่านหัวหน้าสำนักงานเลขานุการแล้วก็พี่ๆบุคลากรสายสนับสนุนแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่น่ารักทุกๆคนครับน่ารักจริงๆในวันนี้ถึงท่านปิดหน้าแต่ผมก็ดูรอยยิ้มของท่านได้นะครับน่ารักสดชื่นเพราะว่าในวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมถอดบทเรียนเรื่องเล่าจากผู้เกษียณอายุราชการบุคลากรสายสนับสนุนประสบการณ์การทำงานจากวันวานสู่วันนี้นะครับซึ่งในวันนี้ท่านวิทยากรนะครับทั้ง3ท่านที่อยู่บนเวทีกับกระผมต้องออกตัวก่อนนะครับกระผมว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์อนุสรณ์จากกองกลางสำนักงานที่การบดีหลายๆท่านอาจจะเห็นเป็นพิธีกรสายบุญปิดทองลูกนิมิตประมาณนี้นะครับแต่ในวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากศูนย์ประกันให้มาเป็นพิธีกรดำเนินการเสวนานะครับถือว่าประสบการณ์การทำงานในเรื่องของเสวนากระผมก็ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีเมื่อคืนได้นอนตีสามนะครับเพราะว่าหลายๆท่านอาจจะเห็นว่าเวลาน้องต้าไปพูดที่ไหนจะตกลาวทันทีในวันนี้ถ้าตกลาวต้องขอกราบประธานอภัยด้วยนะครับทุกท่านทุกคนครับและในวันนี้นะครับขออนุญาตแนะนำท่านวิทยากรนะครับพอสังเขปให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนที่จะไปรับฟังนะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีนะครับท่านจบปริญญาตรีกศบคณิตศาสตร์เกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและปริญญาโทคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับท่านวิทยากรท่านนี้ก็คือท่านผอ.สิทธิศักดิ์จันทร์สมุทรอดีตผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับท่านที่สองนะครับท่านเป็นวิทยากรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการเหมือนที่ท่านรองอธิการพูดว่านี่จะเข้า60แล้วเหรอหน้าตาของท่านอยู่ประมาณ20กว่าท่านวิทยากรท่านนี้นะครับท่านจบปริญญาตรีเทคโนโลยีการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคามปริญญาโทการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งนะครับผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตท่านวิทยากรท่านนี้คือท่านผอ.สุนทรเดชชัยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตครับและวิทยากรท่านที่3นะครับผมต้องยอมรับว่าท่านเป็นหญิงไทยใจงามกริยาวาจาสุภาพมากเพราะผมเห็นท่านตอนไหนท่านเหมือนกับอายุ20การแต่งกายชุดผ้าไทยท่านผอ.เป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีสังคมศึกษาวิทยาเขตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตมหาสารคามปริญญาโทจิตวิทยาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริการการศึกษาเสียงปรบมือต้อนรับท่านผอ.ทิพวรรณเจริญศักดิ์ครับวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีท่านวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่จะมาเป็นวิทยากรถือว่าเป็นการเล่าประสบการณ์แชร์ประสบการณ์หลังจากที่จะเกษียณอายุไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวเกษียณอายุไปแล้วให้กับพี่ๆบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านได้รับฟังกันขออนุญาตนะครับได้ถามคำถามแรกกับท่านผอ.สิทธิศักดิ์จันทร์สมุทรก่อนนะครับก่อนอื่นขอให้ท่านได้เล่าประวัติส่วนตัวนะครับแล้วก็ประวัติทางด้านการศึกษาสาเหตุที่ผมไม่แนะนำเยอะเพราะว่าท่านผอ.กำลังจะเล่าให้พวกเราฟังนะครับรวมถึงการดำรงตำแหน่งหน้าที่ที่สำคัญของท่านและที่สำคัญด้วยว่าเงินเดือนของท่านเริ่มต้นที่ท่านบรรจุเป็นเงินเดือนเท่าไหร่ขออนุญาตถามคำถามนี้กับท่านผอ.สิทธิศักดิ์ครับขออนุญาตครับ
พิ่งครั้งแรกที่ใส่เฟสชิลเป็นยังไม่ชินนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับได้มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยมหาสารคามอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนแรกพ่อเล่ได้เชิญไปบอกว่าให้มาบรรยายผมบอกโอ้บรรยายเลิกแล้วนะให้มานั่งคุยกันเหมือนเรานั่งดูทีวีแบบสบายๆดีกว่าเพราะพวกเราก็อยู่กับการบรรยายมาฟังข้างเดียวมาทั้งชีวิตเพราะนั้นทุกท่านที่มาในวันนี้ถ้าท่านอยากจะคุยหรือว่าอยากจะแชร์หรืออยากจะแลกเปลี่ยนอะไรในเวทีนี้ก็น่าจะเป็นการเข้ากับหัวข้อที่ตั้งไว้นะครับเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนอื่นก็ต้องเรียนว่านะครับวันเวลาเหมือนว่าเราแก่แต่พอทบทวนย้อนหลังแล้วนี่67ปีจะย่างเดือนธันวาคมนี้67เวลานี่ถ้าเรารู้สึกมีความสุขเวลามันรู้สึกจะเร็วนะวันแต่ว่าวันไหนที่มันมีความทุกข์เวลามันช่างค่อนช้าเหลือเกินนะ6ปีที่เกษียณอายุราชการไปนะครับก็ยังเหมือนว่ามันไม่นานนะครับพอเราคำนวณเป็นวันนะอายุจะ67มานับถึงวันนี้เนี่ยครับนับเป็นวันมันก็ไม่มากนะ 24,304 วันนะถ้านับเป็นวันแค่นั้นเองนี่จะ67ย่างนะครับทีนี้ถ้าเรามองดูว่าเอ๊ะชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะก่อนที่จะเล่าถึงประวัตินะก็ขอเกริ่นนิดหนึ่งพวกเราทุกคนนี่นะเดินทางตลอดเวลาในจักรวาลนี้ไม่เคยอยู่ที่เดิมแม้แต่วินาทีเดียวนะครับท่านรู้ไหมว่าที่เขาเถียงกันว่าลดความเร็ว177หรือ76อะไรต่างๆนั่นเรามองว่าโอ้เร็วนะลากไปตั้ง200เมตรเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันเนี่ยเราหมุนเดินทางไปกับโลก 1,670 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะที่เปลี่ยนกลางวันเป็นกลางคืนหันข้างหนึ่งใส่ดวงอาทิตย์นั้นข้างที่หันออกก็เป็นกลางคืนข้างที่หันเข้าก็เป็นกลางวันเนี่ย 1,670 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเร็วไหม177ยังว่าเร็วนี่ 1,670 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วโลกก็หมุนรอบดวงอาทิตย์ด้วยความเร็วแสนกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับหมุนไปนะแล้วดวงอาทิตย์ก็พาโลกของเราเนี่ยหมุนรอบแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกด้วยความเร็วเกือบ 800,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะที่เดี๋ยวนี้เรายังหมุนอยู่นะครับความเร็วมากนะครับแล้วหมุนท่องไปในจักรวาลไม่เคยที่จะอยู่นิ่งที่เดิมนะครับเพราะในแกลเล็กซี่ทางช้างเผือกของเราก็มีระบบสุริยะอยู่ตั้งหลายระบบนะครับและในจักรวาลก็มีแกลเล็กซี่อยู่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี่ไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยอยู่ที่เดิมเลยในช่วงชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรเหมือนเดิมในแต่ละวันได้หรือไม่เนี่ยเพราะฉะนั้นต้องทำทุกอย่างก้าวของเราให้มีคุณค่าให้มีชีวิตนะครับทีนี้ย้อนมาที่ประวัติส่วนตัวนะครับที่ท่านถามว่าภูมิลำเนาไปมายังไงนะครับผมเป็นฮัลโหลลืมอยู่เรื่อยผมเป็นคนบ้านนอกนะครับเกิดที่บ้านคูเมืองตำบลคูเมืองอำเภอวรินทร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่กันดารห่างจากตัวอำเภอ17กิโลเมตรนะครับแต่ว่าน้ำท่วมทุกปีนะคมนาคมรถเข้าได้ปีละครั้งนะครับเพราะฉะนั้นด้วยความลำบากตัวนั้นนะจึงเป็นที่มาว่าพ่อแม่ก็ท่านทำงานค้าขายนะครับขายของชำอยู่ในหมู่บ้านนะครับขายทุกอย่างแม้กระทั่งหวยนะครับก็ได้เข้ามาซื้อของในอำเภอไปค้าขายในหมู่บ้านก็เห็นความเจริญในบ้านเมืองก็เลยเป็นที่มาว่าต้องให้ลูกทั้ง8คนนะมาอยู่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าท่านนะครับเพราะท่านก็ลำบากป.4นะฮะวิสัยทัศน์ป.4มีลูก8คนส่งมาเรียนทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนก็ได้ทำงานรับราชการกันหมดนะครับทั้ง8คนนะฮะนี่คือรุ่นลูกรุ่นหลานโกโซบิกนะครับลูกคนหนึ่งหลานคนหนึ่งก็ไปเป็นเจ้าของร้านอาหารที่คอนเนคติคัตอเมริกานะครับ
หลานคนหนึ่งก็ไปมีครอบครัวทำต้นไม้ขายที่โปแลนด์นะครับก็ไปกันใหญ่เป็นหมอเป็นอะไร ก็เยอะแยะนะครับในด้านการศึกษานะครับระดับประถมก็เรียนอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จากนั้นพอในระดับจะจบประถมมาแล้วก็ต้องเข้ามา อยู่ในเมืองเพราะว่าสมัยนั้นไม่มีมัธยมนะครับแต่ว่าปัญหาในสมัยนั้นมันก็ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับก็พ่อแม่ก็ต้องไปฝากกับญาตินะครับนะฝากกับญาติถ้าไม่มีญาติก็อาศัยวัดผู้ชายไปอยู่วัดผมก็เป็นเรียกว่าเป็นศิษย์การบินนะรุ่นสมัยนั้นเหมือนกันศิษย์การบินก็คือ เด็กวัดนะครับลูกศิษย์วัดลูกศิษย์นักบินธบัตเรียกว่าศิษย์นักบินก็ไปอยู่วัดเพราะว่าไม่มีหอให้พักนะครับส่วนพวกพี่ๆก็ไปอาศัยญาติสมัยนั้นก็ใครไปอาศัยญาติก็เหมือนคนชายนะเหมือนคนชายทำงานหนักนะครับใครที่เคยไปอยู่กับญาติพี่น้องสมัยนั้นนะฮะเขาจะใช้เสาร์อาทิตย์ไปเผาถ่านนะแล้วก็ถ้ามีนาก็ต้องไปทำนาถ้ามีสวนก็ต้องไปทำสวนประมาณนั้นลำบากแต่ว่าหลวงพ่อเมืองท่านก็สอนคนที่อยู่สมัยนั้นเนี่ยนะฮะก็ถึงพากันได้ดีไม่ดีลำบากต้นสบายปลายท่านว่ากันนะคือใครที่ฝึกลูกเป็นคุณหนูเหมือนทุกวันนี้เนี่ยก็พอจบออกมาแล้วก็ค่อนข้างจะไม่สู้เท่าไหร่นะครับก็สมัยนั้นก็คือผมเข้าประถมปี08นะครับปี08จบป .4 ก็ปี10แล้วก็มาเข้าป .5 ป .7 ต้องมาเรียนในเมืองนะฮะเข้าโรงเรียนแรกป2510ถึง2517ก็จบมัธยม2517ถึง25192510ก็ป .5 ถึงป .7 นะครับแล้วก็ไปเรียนวิทยาครูอุบลนะครับ4ปีแล้วก็มาเรียนที่มสวมหาสารคาม2ปีที่เป็นรุ่นแรกของมสวมหาสารคามคือเข้าเรียนปี17นะครับ22ถึง24ก็ไปเรียนที่ประสานมิตรนะครับแล้วก็มีโอกาสเรียนต่อมสทอีกอันหนึ่งส่วนการรับราชการนะครับผมจบปุ๊บผมก็ไม่ได้หางานยากเหมือนสมัยนี้นะครับก็ไปสอบบรรจุเลยนะครับไปสอบบรรจุนะแต่ก่อนคนไม่ค่อยพอนะไปสมัครก็เรียกว่าต้องการ5มีสมัคร2มีสมัคร1อะไรประมาณนั้นนะครับยิ่งเอกคณิตศาสตร์ก็ยิ่งหายากนะครับก็บรรจุที่โรงเรียนยางตลาดวิทยาการที่ทางแยกที่ไปขอนแก่นนะครับนะที่โรงเรียนเดียวกับดร.โสภีอุณทยาดร.สงคูณดร.ชูศักดิ์ที่มาจากที่นั่นหมดนะครับก็บรรจุครั้งแรกเมื่อปี2519เนี่ยเงินเดือนปริญญาตรีสมัยนั้น 1,750 บาทนะครับ 1,750 บาทแต่ว่า 1,750 บาทสมัยนั้นมันทองบาทละ400นะครับเดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าเท่าไหร่นะบาทละ 30,000 บรรจุปริญญาตรีเท่าไหร่ปริญญาตรีก็ประมาณ 1,500 ใช่ไหมก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งซื้อทองยังไม่ได้ถึง50ตังค์สมัยนั้น 1,750 ถ้าซื้อทองทั้งหมดได้เดือนละ4บาทนะ uh-huh. เพราะฉะนั้นตัวเลขอาจจะไม่ชี้วัดเท่าไหร่แต่ว่าค่าครองชีพอย่างอื่นก็แพงเหมือนกันนะครับค่าครองชีพอย่างอื่นที่เราไม่มีเราต้องสั่งเข้าถ้าสั่งเข้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะแพงนะครับก็ไปผมก็หลังจากบรรจุแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตความเป็นหนุ่มมากเท่าไหร่นะครับบรรจุเดือนพฤศจิกา19 13มีนา20ก็แต่งงานเสียเอกราชให้แก่คนกาฬสินธุ์นะตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ยังไม่ได้ประกาศอิสรภาพเลยนะครับก็นานมานะครับก็จากนั้นหลังจากที่บรรจุยางตลาดพอแต่งงานเสร็จแล้วก็ต้องย้ายเมื่อเสียเอกราชก็ต้องย้ายไปอยู่กับเขาที่โรงเรียนสมเด็จวิทยาคมที่อำเภอสมเด็จอยู่กับพ่อแต่แม่ยายนะครับแล้วก็ปี2528ก็มีโอกาสเปลี่ยนสถานะจากข้าราชการครูมาเป็นข้าราชการพลเรือนข้าราชการกพ.สอบมาเป็นนักวิชาการศึกษาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับก็เริ่มมีอิสรภาพนิดหน่อยนะครับ
แล้วก็ด้วยตำแหน่งนี้นะครับด้วยตำแหน่งของการมาเป็นนักวิชาการนะแม้ว่าข้อจำกัดในตรงนี้มันจะมีเพราะว่าข้าราชการกพ.มันจะก้าวหน้าได้มันต้องสอบไปตลอดนะฮะทุกสี่เลยนะครับแล้วก็สอบได้แล้วก็ต้องหาที่ลงนะหาที่ลงหาตำแหน่งหาที่ลงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ย่อท้อคิดว่าโอกาสในทำงานมันจะกว้างก็ได้มีโอกาสมาเป็นเลขานุการคณะทำงานด้านการวางแผนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจากของจังหวัดกาฬสินธุ์และก็ทำให้เป็นที่รู้จักในเขตการศึกษา10เขตการศึกษา10ตอนสมัยนั้นก็มี7จังหวัดไม่ใช่เขตการศึกษาเหมือนทุกวันนี้นะก็ได้ไปเป็นคณะทำงานด้านการวางแผนของเขตการศึกษา10และก็ได้มีโอกาสไปเป็นคณะทำงานโครงการประเมินผลพัฒนาชนบทของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ด้วยได้การทำงานในฟิลด์เหล่านี้ก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับท่านดร.พัชรวิทย์ จันทร์สิริศิระซึ่งสมัยนั้นท่านชื่อวิทยา จันทร์สิริท่านก็ทำงานแผนอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามก็ได้รู้จักกันท่านก็ได้เข้ามาเป็นผอ.กองบริการคนแรกหรือมั้งนะครับของมหาวิทยาลัยสารคามช่วงที่อันนี้ใหม่นะครับเพราะท่านเข้ามาท่านก็เลยชวนเข้ามาอยู่ช่วงนั้นมหาวิทยาลัยสารคามยังไม่มีผอ.กองแผนงานนะครับท่านรองสกลคงบุญท่านเป็นรองอธิการบดีท่านก็เลยได้ข้อมูลจากท่านอาจารย์พัชรวิทย์ จันทร์สิริศิระก็เลยได้คุยกันสนใจจะมาอยู่มหาวิทยาลัยสารคามนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ได้มาอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเมื่อปี2540นะครับแล้วก็2542ก็ลงมาเป็นผอ.กองกลางนะ2548ก็ไปมาเป็นผอ.สำนักงานอธิการบดีจนเกษียณเรียกว่าใช้ชีวิตราชการอยู่ในมหาวิทยาลัยสารคาม17ปีนะครับนะก็ครึ่งชีวิตของราชการทีเดียวนะครับก็ขอไว้เท่านี้ก่อนครับคุณครับกราบขอบคุณท่านผอ.สิทธิศักดิ์นะครับ